ึ่งแต่ถามว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้มันก็เลยติดต่อไปฉันมันเป็นอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จับมาโดนก็ผมทำให้เป็นทุกอย่างแต่ละสาขาอาชีพนักบวชก็ไม่มีใครเก่งได้ดีดีและเก่งด้วยนักการไม่รู้หลายนักอาชีพอ่ะผมไม่ต้องเอ่ยเอ่ยแล้วมันก็จะกลายเป็นปากหาเรื่องปากผมเป็นปากหาเรื่องอีกก็คิดต่อได้ใช่ไหมคำว่าอาชีพในบ้านเมืองมันมีกี่อาชีพถึง50อาชีพไหมเนี่ยถึง100อาชีพไหมเนี่ยอาชีพมนุษย์เขาอย่างคนที่มีออเทอริตี้ทางด้านลายเซ็นแอปปุ๊บไม่แอปปุ๊บอะไรไม่มีไอดอลเลยครับมีแต่ไอดอลที่มันเต้นกินลำกินด้วน ใช่ไหมฮะเราจะสร้างไอดอลแบบนั้นเหลือให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปใช่ไหมครับสุดท้ายไอดอลที่เขาเฮฮาปาร์ตี้กันจังในที่สุดก็ลงเอยในทางที่ไหนล่ะนักร้องนักรำที่กำลังพูดถึงใช่ไหมฮะล่าสุดใครล่ะทีนี้ใช่ไหมพอตามทันน้องนี้เนาะอย่างนั้นเหรอวันหนึ่งเป็นไอดอลโอ้โหไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็มากมายกายกอง10ปีผ่านไปอ้าวคนละเรื่องแล้วใช่ไหมครับมันไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่รู้ผมก็เห็นเป็นผมก็เป็นโจรหมดแหละส่วนตัวผมนะแต่ขอสังเกตก็ต้องช่วยกันแล้วครับทีนี้ขันหนึ่งพูดจาพามาว่าเห็นแล้วพูดจาชื่อเสียงแหนมไอ้ผมเองผมก็ระวังวาจาผมเหมือนกันทีนี้นอกนั้นก็ต้องท่านก็ต้องคิดต่อว่าไอ้ดอนที่ว่านั้นนะไปไม่ตลอดรอดฝั่งดาราแทบทุกรายต่างชาติก็เหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันสุดท้ายก็มนุษย์จะอยู่แค่ความหล่อความสวยใช่ไหมพอสวยไปแต่งหน้าเกาหลีเป็นเกาหลีหมด โอ้ยเอาไงระโยมเนี่ยเสร็จแล้วก็มาไปมีปัญหาผมเจอมาเยอะพวกสวยๆเนี่ยไปทำหน้าทำตามาไปฉีดโบท็อกซ์เข้ามาเจอมาเยอะแต่นั้นก็มาเจอสองมือเปล่าช่วยได้บ้าง
ช่วยไม่ได้บ้างถ้ามันหนักหนาสากันจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเกินที่จะช่วยแล้วนี่เป็นต้นสุดท้ายก็ตรอมเลยตรอมใจใช่ไหมฮะอยู่ด้วยความทุกข์มันไม่ใช่สวยธรรมชาติอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมฮะสวยธรรมชาติมันสวยเนียนนะอย่างเงี้ยดูออกเลยนี่คือธรรมชาติดูหน้าตาไม่ใช่ป่ะมีวิทยาศาสตร์เข้าไปได้นะครับมีไหมมีวิทยาศาสตร์เข้ามายอมไม่ได้ไหมครับไม่มีเนี่ยน่าจะธรรมชาติดูดีธรรมชาติจะดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะครับวิทยาศาสตร์มันเผินๆน่ะครับมันไม่ make sense ผมว่านะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใช่ครับมัน make sense ได้อย่างดีเลยผิวพรรณต่างๆพวกนี้เหมือนกันอะไรทำนองนี้ครับต้องกลับมาฮะกลับมาคำนึงถึงธรรมชาติมากๆครับยิ่งถ้าหากว่าท่านไหนก็ตามเข้าสู่ถนนสาย PE คือ Pioneer for Human Care พนักงานที่บริสุทธิ์จะรักษามนุษย์เนี่ยด้วยสองมือเปล่าจากลูกงอกเนี่ยครับลองตั้งเป้าดูครับว่าที่เคยบริโภคเคมีมาก่อนนักเคมีก็ไม่เคยมาพูดเลยนะเพราะเคมีในกระบวนการเคมีมันเป็นกระบวนการที่เอาของสองสิ่งมารวมกันแล้วเขาก็ให้เป็นสิ่งที่สามเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นด้วยความร้อนที่มีความร้อนสูงอุณหภูมิสูงเช่นเอาอะตอมสองอะตอมของธาตุในโลกไปเนี่ยมารวมกันโดยใช้ความร้อนตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนสูง500,000องศาเซลเซียสรวมตัวเป็น1โมเลกุลทำให้โมเลกุลที่ว่านี้เกิดขึ้นมาให้หลายโมเลกุลร้อยล้านโมเลกุลพันล้านโมเลกุลก็เรียกว่าเม็ดยาใช้ความร้อนเร่งทีนี้การที่จะสลายตัวนั้นออกไปเนี่ยต้องใช้ความร้อนที่มากกว่านะครับจึงจะสลายได้อุณหภูมิเรามันแค่ 37.5 อย่างมากก็ 38 มันจะไปสลายได้ไงอยู่ในร่างกายเราเข้าไปก็ตกตะกอนนอนก้นหมดครับตั้งแต่เริ่มเข้าปากแล้วจ้ะไปถึงทวารหนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีโรคทวารหนักไปอิสิดวงทวารบ้างโอเคไหมครับลำไส้สารพัดที่จะลำไส้อ่ะวันดีคือนึกกินยาที่เรียกว่ากรดอีกใส่เข้าไปทำลายจุลินทรีย์ภายในอีกอ่ะในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยพูดถึงตัวเล็กนะจุลินทรีย์เนี่ยกับเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะนี่เขาว่าล่าสุดนะจุลินทรีย์ตัวเล็กเนี่ยมันมีถึง 51% 51% หรือมีถึง 55% ซ้ำไปไอเซลล์มีแค่45 47 48% เซลล์เนี่ยครับจุลินทรีย์มันตั้งเยอะแยะแล้วไปกินหนูยาเคมีไปฆ่าจุลินทรีย์ได้เนี่ยเห็นไหมจุลินทรีย์ก็ไม่เกิดแล้วเคมีก็ไปแทนที่ร่างกายก็เต็มไปด้วยเคมีอะไรสิเคมีคือวิทยาศาสตร์ก็ไปกันไม่ได้อีกเนี่ยระหว่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับธรรมชาติก็พยายามที่จะสร้างรักษาความเป็นธรรมชาติอยู่เห็นไหมครับธรรมชาติของสัตว์มันก็ดูแลกันมาไม่รู้กี่เจเนอเรชันนะเนี่ยจะเป็นพันธุกรรมเผ่าพันธุ์ของเขาเขารักษาเผ่าพันธุ์ของเขาอยู่วันดีคืนดีมนุษย์ก็มาแบ่งแยกพันธุกรรมของฉันนี่มันจีโนมอีกแล้วทางพืชทางสัตว์ก็ไปแบ่งอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไร DNA จับแยกก็มาเผ่าพันธุ์ไปหมดจะเรียกว่าเก่งวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็มาลงร่างกายหมดเนี่ยก็จะไปต่อได้ไหนวะเนี่ยค่ารักษาพยาบาลก็แพงแสนแพงสุดยอดเลยครับความแพงเลยวิทยาศาสตร์เท
ช่ไหมครับงั้นต้องมาเข้าใจธรรมชาติแล้วครับแล้วก็ใช้ธรรมชาติในดูแลกันแหละกันแล้วใครล่ะอยู่ในระดับเหนือน้ำบัวเหนือน้ำที่ว่านั้นต้องมาช่วยกันแล้วครับผมต้องฝึกปรือพลังงานกันแล้วในร่างกายเราเนี่ยครับพลังงานที่ว่านพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วพลังงานของสมาธิไงสมาธิจิตเนี่ยใช่ไหมมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องฟื้นฟูกันใหม่หรือเปล่าของเก่ามันใช้ไม่ได้ยังไงกันก็บอกของเก่ามันไปไม่ไหวอ่ะเรื่องนี้ครับแม้แต่เขาว่าจิตอาสาผมก็เขื่องเลยทุกวันนี้ครับอธิษฐานจิตจิตอาสาพิษหมดนะไม่มีใครออกมาทักท้วงเลยก็แปลว่าคนที่เข้าถึงด้วยจิตจริงๆไม่มีไอ้ตัวท็อปของบ้านเมืองไม่มีเลยปล่อยมาได้ยังไงมันถึงยุ่งนะครับคนที่มีภาวะด้วยจิตเขาจิตอาสาคำว่าอาสามันแปลว่าความหมายของอาสาอาสาเอาพัดลมไปล้างจิตเป็นงั้นเหรอควายลากไถควายอาสาลากไถจิตคือควายเหรอเนี่ยคำว่าอาสางั้นต้องเรียนรู้ใหม่ครับกายใจจิตต้องรู้ใหม่ครับก็พยายามบอกเอาไว้ว่าที่นี่นะผมบรรยายมาทุกๆเดือนที่นี่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แหละนี่มัน18ปีแล้วที่นี่ครับก่อนนั้นก็บรรยายอยู่ที่นู่นนะ20กว่าปีแล้วทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่คืออะไรศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคคือโรคกรรมมีบรรยายให้ฟังทุกเดือนทุกต้นเดือนเดือนพฤศจิกายนนี่คือตรงวันที่4ถ้าสนใจใฝ่รู้ก็ลองมานั่งฟังดูว่าผีที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยพลังงานจะบริสุทธิ์นั่งห่างกันแค่ผมโบกมือเนี่ยมันท่านก็รับได้แล้วพนักงานตัวนี้เหลือเชื่อจะตายครับนี่คือความเป็นที่มันที่บอกว่าองค์ความจริงเนี่ยเอาองค์ความจริงมาใช้นะครับได้ถึงตัวบุคคลเลยนะครับได้อย่างสง่างามด้วยสนใจใฝ่รู้เชิญครับเริ่มจะเที่ยงถึง18:00 น.จาก18:00 น.ถึง20:00 น.นำพาสมาธิให้ต่างหากที่นี่นอนทำสมาธินะที่นี่คนในไม่ถนัดนอนก็นั่งเก้าอี้ก็มีให้นั่งกันบรรยายทุกครั้งผมจะบรรยายในรูปแบบของบูรณาการหมดพุทธศาสตร์ศาสนายังแยกกันอีกพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกศาสนาคือส่วนที่บัญญัติอ้างเอาหัวข้อธรรมที่บัญญัติเอาไว้มาพูดจาเนี่ยเช่นหัวข้อธรรมอจินไตยเนี่ยหัวข้อธรรมปฏิปทาน 4สติปัฏฐาน4หัวข้อธรรมกฎพระไตรลักษณ์หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหัวข้อธรรมขันห้าเนี่ยหัวข้อธรรมอริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธเนี่ย4ผมยังไม่พูดด้วยเพราะ4คือตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมาเยอะแล้วอย่างนี้เป็นต้นหัวข้อธรรมก็มาอ้างถึงแล้วก็มาอธิบายบูรณาการกันในรูปแบบใหม่โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวคอมเพลด้วยวิทยาศาสตร์ต้องสาขาฟิสิกส์ด้วยเนี่ยภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติต่อผมบรรยายอยู่ในเรื่องธรรมชาติพุทธศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่สุดก็คือจิตศาสตร์พระเอกของเราคือจิตเรื่องจิตศาสตร์กายใจจิตนี่เองอย่างเงี้ย
มจะบูรณาการไปรับปัญญาเพราะนั้นแต่ละคนเข้าใจในแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์ถ้าเข้าใจมากน้อยก็แล้วกันก็มาบูรณาการกันเพราะว่ามันจะรู้หนึ่งเดียวไม่ได้ครับทุกคนรู้พุทธศาสนาพุทธอย่างเดียวมันก็ไม่แตกฉานไปหาวิทยาศาสตร์ก็ซวยแล้ววิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่เข้าใจพุทธศาสตร์ก็ยุ่งอีกแล้วจะตีกันนะทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ไม่เข้าใจธรรมชาติยุ่งอีกแล้วตีกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นจิตศาสตร์ก็จะต้องมาอธิบายในเชิงบูรณาการให้เข้าใจตัวตนของตัวเองทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาในรูปแบบในการบรรยายงั้นคนที่มีพื้นฐานศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะโยงให้เองขอให้มีพื้นฐานหนึ่งศาสตร์เถอะครับมีพื้นฐานศาสตร์ศาสนาพุทธก็ได้เห็นไหมมันจะโยงให้เองมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์แต่ผมพูดเรื่องชีวะนะเคมีจะไม่พูดเลยผมให้ร้ายเคมีทุกกรณีผมกล่าวโทษเคมีทุกกรณีครับเพราะผมรู้ว่าเคมีทำลายชีวะเทใส่ต้นไม้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมอยู่ยกย่องทำไมล่ะเอาชัดๆเลยดีกว่าเหมือนเคมีผมให้ร้ายแน่นอนอย่าลืมนะที่อยู่ตรงนี้ถ้าดูวัสดุนะเป็นเคมี 98% อันนี้เหยียบนี่คือเคมีนั่งนี่คือเคมีนะหรือเปล่าเห็นไหมครับตึกหลังนั่นน่ะเคมีทั้งดุนนั่นตึกหลังนั้นเห็นไหมครับแต่เบื้องหลังที่มันจะมีตึกอะไรที่เนี่ยตอนนั้นสกปรกเช่นดีเลยเคมีนี่สกปรกเช่นดีตอนนี้เป็นพิษกันบ้าวอคอป่องนะครับเป็นพิษมลภาวะทั้งในอากาศทั้งในน้ำหมดเลยถ้าเคมีลงน้ำก็น้ำเสียลงดินก็เสียจุลินทรีย์ตายหมดทำลายชีวะในอากาศก็มลภาวะเคมีทั้งหมดใช่ไหมครับผลของมันการระเบิดเป็นเคมีนะเครื่องยนต์สี่จังหวะเนี่ยเห็นไหมส่วนว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเจอเคมีกันแบบโดยไม่รู้ตัวพอไปชื่นชมกับสิ่งที่จับต้องได้ว่าเป็นผลผลิตทางด้านเคมีไหมครับไม่ได้แยกแยะไม่ได้แยกย่อยรถหนึ่งคันนี่นั่งเป็นเคมีทั้งคันนี่รู้ป่ะกับไฟฟ้าธรรมชาติจริงๆทั้งหมดก็มาจากธรรมชาติที่รถทั้งคันมันมาจากธรรมชาติหมดแล้วใครจะมาแยกธรรมชาติยังไงตัวนี้ธรรมชาติที่ผลิตที่ธรรมชาติที่มาจากน้ำมันเห็นไหมมาเป็นพลาสติกอะไรน้ำมันปิโตรเลียมใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติให้ถ่องแท้จึงจะจำแนกได้ว่าเคมีให้โทษให้ประโยชน์ส่วนไหนและให้โทษอย่างไรครับต้องเข้าใจให้ได้ผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนมานะแต่ผมมีหูมีตานะใช่ไหมใช่ไหมล่ะทุกคนสตาร์ทดีแล้วก็มีหูกับตาเป็นตัวอย่างตัวหลักใช่ไหมครับเรียนรู้กับหูกับตาเนี่ยเป็นตัวหลักชัดเจนผมก็ใช้หูใช้ตาของผมนี่แหละในการเก็บตกนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมไม่จำเป็นต้องไปเอ็กซ์เพิร์ทในแต่สาขาอยู่แล้วผมไม่จำเป็นหรอกสู้บูรณาการไม่ได้ครับเอ็กซ์เพิร์ตแต่ละรายเนี่ยสู้บูรณาการไม่ได้งั้นใครศึกษาเรื่องบูรณาการคนนั้นเนี่ยจะเป็นพระเอกของเรื่องก็เรียกว่าจับแพ้ชนแกะนั่นเป็นกวางเป็นควายก็ช่างโดยมีสโลแกนก็ได้โดยมีเป้าหมายก็ได้เราไม่สนใจแมวดำกับแมวขาวถึงมันจะทะเลาะกันกัดกันก็คือเรื่องของแมวแต่เราสนใจว่าทั้งแมวดำแมวขาวมันจับหนูได้เราต้องการใช้ตรงนั้น เห็นไหมครับ
เป้าหมายตรงไหนกันครับหลายทำนองนั่นนะชัดเจนเนี่ยมันต้องออกมาในกระบวนการที่บอกว่าคอนเซปต์ไอเดียมันต้องออกมาให้ได้ในเรื่องอะไรก็ว่ากันไปถ้าไม่มีตรงนี้เดินยากมากครับเปะปากหมดปากหมดไม่ดีปากหมดก็คอนแคนทุกทีครับอ่ะเวลาล่วงเลยดูนาฬิกาละเที่ยงยังเที่ยงแล้วเนาะหิวข้าวยังเดี๋ยวท่านมาจากคนละที่นะงั้นผมขออนุญาตไปเปลี่ยนสิ่งที่สมควรเปลี่ยนได้นะฮะเอาค่อยๆเตรียมทำอะไรล่ะเชิญครับรู้สึกเขากดปุ่มไม่เรียบร้อยเนี่ยกดปุ่ม A เนี่ยวางถูกเนาะนั่นแหละครับดูสิหรือว่ากระดาษแผ่นนั้นมันเป็นอะไรกระดาษเปล่าหรือว่ากระดาษเปล่าแล้วก็เจอจะเป็นกระดาษเปล่าเราไม่ได้นี่แหละครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่กระดาษเปล่าไม่ได้ต้องกระดาษที่มีแบบฟอร์มมันแล้วไหนกระดาษแบบฟอร์มไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างโทษครับอันนี้ว่างอันนี้ได้ไม่รู้กี่ใบเลยในมีเมื่อวานเอาไปใช้ที่นครปฐมนี่ไงนี่ไงครับนี่มีไหมเหลือกี่ใบนานแหละพอได้นะเมื่อวานเอาไปใช้นครปฐมกี่คนเมื่อวานนั่นเจ๊ครับเสร็จแล้วป่ะครับรู้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเอกสารนะเราจะไป